ในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นไอดอลของหลายๆคนที่มีความฝันอยากฝากบอกอะไรกับใครที่ในโลกยุคนี้มันเต็มไปด้วยการแข่งขันแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสเหมือนกันครับอย่ารอโอกาสถ้าเกิดไม่มีโอกาสก็ต้องขวายคว้ามันให้ดีบางคนเนี่ยรอโอกาสแต่สำหรับเก่งๆเชื่อว่าถ้าเกิดเรารอโอกาสเนี่ยพอโอกาสมันมาเราจะไม่ทันพร้อมที่จะคว้าโอกาสเพราะผมก่อนหน้านี้ตอนเด็กๆเราก็เคยมีหลายๆครั้งที่โอกาสเข้ามาแล้วเราคว้ามันไม่ได้เพราะว่าเราไม่พร้อมดังนั้นสิ่งที่พี่กำลังจะบอกถ้าเกิดใครมีความฝันนะครับจงทำตัวเองให้พร้อมเสมอเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสมาเมื่อไหร่นะดังนั้นคุณจงเป็นคนที่พร้อมสำหรับคว้าทุกๆโอกาสในทุกๆวันดังนั้นต้องเป็นคนที่เก่งเสมอมันหาความรู้เสมอเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสจะมาเมื่อไหร่มีความฝันจงทำมันอย่างเต็มที่ศรัทธาในความฝันเรื่องมูเตลูเนาะท้ายที่สุดถ้าเกิดคุณไม่เชื่ออะไรเลยก็แล้วแต่ให้คุณกตัญญูกับครูบาอาจารย์กตัญญูกับพ่อแม่พ่อแม่เดี๋ยวเป็นพระในบ้านเลยนะไม่เชื่อพระที่ไหนก็แล้วแต่จงเชื่อพ่อแม่นะกราบไหว้พ่อแม่ความกตัญญูต่างๆเนี่ยกับครูบาอาจารย์เนี่ยจะคุ้มครองเราเองนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เกิดคุณรู้ว่าทุกอย่างงมงายเนี่ยจงศรัทธาในเรื่องบุญคุณเรื่องความกตัญญูนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นพระที่คุ้มครองคุณได้ดีที่สุดเลย